Secret Lab Valorant Edition เป็นเก้าอี้ Official ที่ Secret Lab จับมือกับ Valorant ปล่อยออกมาในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นั่นเองครับก่อนอื่นเราจะพามาดูครับว่าในกล่องมีอะไรแล้วก็แกะฮะนี่ครับผมจะทำการแกะค่อยๆคลี่แกะเกานะครับแต่รู้สึกได้เลยครับสัมผัสแรกก็คืออุปกรณ์แต่ละอย่างดูแข็งแรงทนทานทีเดียวครับโดยที่เราไม่รู้นะครับว่าพอประกอบเสร็จจะเป็นยังไงแต่เรารื้อมันออกมาก่อนนะโอ้โหมีกันบัดดี้ด้วยตัวนี้หายากนะครับในเกมของแรนะครับอันนี้พอมองออกครับนั่นก็คือแกนที่ชู้นั่นเองตุ้ยไม่ใช่ครับส่วนก้นของเก้าอี้ครับอันนี้เป็นหมอนปาดดีๆครับระวังเนี่ยครับอุปกรณ์ทั้งหมดพอแบลมาแล้วจะประมาณนี้เริ่มต้นครับผมใส่ล้อเข้าไปก่อนครับอันนี้ง่ายสุดละเข้าใจง่ายแล้วก็แกนมันใส่ตามนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็ทิ้งมันไว้ครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันมาเอาชิ้นใหญ่ก่อนนะเอาเก้าอี้มาใส่กับที่นั่งครับเก้าอี้ส่วนรองหลังนะครับเนี่ยมีอุปกรณ์เครื่องมือมาให้ครับอันนี้ถ้าเกิดมันตรงจุดมันจะไขเข้าไปง่ายครับแต่ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนปรับเอเราต้องไขออกมาครับใส่อุปกรณ์เข้าไปตามนี้ฮะนี่พอเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปร่างประมาณนี้ใส่ส่วนก้นมันเข้าไปตรงนี้เลยนะครับตามรูปเลยถ้าใส่ผิดด้านนี้มันไขไม่เข้านะฮะแล้วก็ประกอบล้อเข้าไปง่ายมากครับเป็นอันเสร็จพิธีแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับเป็นแม่เหล็กหมดเลยนะฮะตัวนี้จะไม่มีสายระยงระยะแล้วก็กันบัดดี้ครับไงฮะสวยงามตามท้องเรื่องจากที่ลองนั่งดูวัสดุอุปกรณ์ดูมีคุณภาพแกร่งครับข้อตรงข้อต่อต่างๆครับดูแข็งแรงทนทานนะครับรอยเย็บแต่ละจุดเนียบละเอียดไม่มีได้หลุดลุ่ยแม้แต่นิดเดียวก็อี้มีความประณีตมากครับข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยครับเมื่อใช้งานเทียบกับก็อี้ก็คือมันสามารถปรับได้แทบทุกจุดว่าคุณจะสูงเท่าไหร่โต๊ะจะเตี้ยเท่าไหร่นี่ปรับได้หมดเลยส่วนสูงของเก้าอี้แขนเก้าอี้จะเอาสูงขนาดไหนจะเอนขนาดไหนถือว่าปรับได้แบบสุดๆไปเลยฮะเพราะว่ามันสามารถปรับเอนได้ถึง165องศาซึ่งก็คือตั้งแต่นั่งเล่นดันหลังแบบจริงจังเกมมิ่งนะฮะสามารถเป็นนักแข่งที่สิงหน้าจอไปเลยก็ได้หรือว่าคุณจะนอนคาเก้าอี้ไปเลยก็ทำได้เช่นกันนะคือแบบครบถ้วนกระบวนความจริงๆฮะอย่างไรก็ตามครับข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเก้าอี้ตัวนี้ก็คือราคามันอาจจะแพงไปนิดนึงฮะถ้าเทียบกับเก้าอี้ทั่วไปที่มีให้เลือกมากมายในท้องตลาดในตอนนี้เพราะงั้นน้องๆหนูๆที่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้เป็นของตัวเองอาจจะต้องเก็บตังค์กันนานนิดนึงนะครับเนื้ออื่นใดนะครับใครที่ฝันอยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะอยากสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างน้อยก็วิธีการนั่งมันจะยังไงนะก็สั่ง Secret Lab มาใช้ได้เลยเนื่องจากนี่คือเก้าอี้รุ่นเดียวกันครับกับทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็น League of Legends World Championship หรือ Valorant Champion นะครับต่างกันก็แค่ลายเท่านั้นเองอะฮะเพราะงั้นถ้าอยากได้บรรยากาศการแข่งต้องหามาสักตัวนะครับเพราะของมันต้องมี